แต่ก็ได้กลายเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาไปซะแล้วในวันนี้นอกจากการพาลูกสุนัขคู่ใจอย่างคุณวินเทอร์ไปร่วมทอดพระเนตรคอนเสิร์ตในวันนี้ด้วยผนวกกับแฟชั่นหน้าผมที่เป๊ะปังอลังเวอร์ก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งหัวข้อสนทนาของการจับจ้องและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในวันนี้เมื่อใน Facebook ของอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรราชกุลนักวิจารณ์ราชวงศ์ไทยเขาได้โพสต์ภาพของราชินีสุทธิดาไปดูคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดแล้วเราก็ลองมาเช็คเรตติ้งกันดูสิว่าเหล่าบรรดาชาวเน็ตนั้นจนถูกหลายฝ่ายมองว่าเธอนั้นกำลังถูกสกัดดาวรุ่งใช่หรือไม่แต่เรื่องที่ไม่เกินความคาดหมายก็ได้บังเกิดขึ้นเมื่อในวันนี้อาจารย์ประวินชัชวัลพงพันธ์เขาได้แชร์โพสต์จากกลุ่มเรารักคนตีเจ้าคุณพระศรีนิษฐ์พิไลกัลยาณีถึงการกลับมาของท่านเจ้าคุณอีกครั้งว่าน้องก้อยกลับมาแล้วนะคะจุดรู้สืบเนื่องมาจากการที่ท่านเจ้าคุณได้ร่วมขับร้องเพลงผ่านวิดีทัศน์กำลังใจห่วงใยอย่าให้ทุกชีวิตต้องสูญเปล่าจากในหลวงรัชกาลที่10